วันนี้เรามีเมนูที่ดีต่อสุขภาพกับเมนูไก่ผัดเปรี้ยวหวานสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 18.75 แคลอรี่ต่อไก่ผัดเปรี้ยวหวานทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 37.5 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปแล้วถึง 50% เรามาเริ่มทำไก่ผัดเปรี้ยวหวานกันเลยค่ะใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะตามด้วยเนื้ออกไก่หั่นเป็นชิ้นเคล้าให้ทั่วทั้งชิ้นใส่เนื้อไก่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกระทั่งสุกกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้จากนั้นใส่พริกฝรั่ง3สีหอมใหญ่และสับปะรดลงทอดพอสุกตักขึ้นพักเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะพอร้อนเติมกระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ซอสมะเขือเทศซอสพริกน้ำส้มสายชูซีอิ๊วขาวเห็ดหอมมิตรผลไลท์ชูการ์และน้ำผัดจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งมันสำปะหลังละลายน้ำผัดจนส่วนผสมเดือดข้นใส่ไก่ทอดกรอบพริกฝรั่ง3สีหอมใหญ่และสับปะรดที่ทอดไว้ตามด้วยมะเขือเทศและต้นหอมคลุกเคล้าให้ทั่วตักใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดกรอบและพริกชี้ฟ้าแห้งทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว